น่ารักจังเลยพี่ป้อเป็นเหมือนมาเอาบ้านเก่าแล้วก็มาทำสวนให้มันเชื่อมกันใหม่อย่างเงี้ยใช่ไหมครับซึ่งบ้านหลังนี้ก็น่าจะอายุประมาณเท่าไหร่พี่ป้อน่าจะ50 60ก็คือตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่เขาอ่ะใช่ไหมครับโอ้ถือว่าบ้านเขายังสวยอยู่เลยนะก่อนอื่นจะสวัสดีคุณผู้ชมก่อนดีกว่าสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพี่ป้อสวัสดีทีครับก่อนอื่นขอแนะนำก่อนนะฮะคุณผู้ชมครับที่เราคุยกันไปตั้งเยอะแยะมากมายคือบ้านหลังนี้เนี่ยจริงๆเป็นบ้านเก่าอายุหลายสิบปีแล้ว50 60 ปีแล้วแต่ว่าความทรงจำต่างๆเนี่ยมีเยอะแยะมากมายซึ่งทางเจ้าของบ้านเนี่ยก็อยากให้พี่ป้อจาก A Piece of Plan เนี่ยช่วยดึงความทรงจำความผูกพันของสมาชิกทุกคนในบ้านเนี่ยกลับคืนมาสู่บ้านหลังนี้ทีนี้พี่ป้อเล่าให้ฟังหน่อยว่าโจทย์จากเจ้าของบ้านเนี่ยเขาให้พี่ป้อยังไงบ้างครับเขาอยากได้สวนที่มีความเรียบง่ายไม่รกแต่ว่ายังมีความเขียวอยู่มีความเป็นธรรมชาติอยู่ในขณะที่เขาก็อยากเก็บความทรงจำต่างๆที่แม่เขาเคยสร้างสวนในแต่ละมุมต่างๆในบ้านเนี่ยค่ะแล้วพื้นที่เดิมของบ้านหลังนี้เป็นยังไงครับพี่ป้อส่วนใหญ่จะเป็นคัดเรียบๆเลยค่ะอย่างห้องยุคสมัย70อะไรเงี้ยเลยค่ะคิดสภาพบ้านสไตล์สมัยก่อนเนาะแล้วก็จะมีพวกต้นไม้ใหญ่ใช่ต้นไม้ใหญ่ไม้ผลครับแล้วก็เป็นพวกไม้กระถางที่แม่เขาวางจัดวางเอาไว้คือหลักๆแล้วเดิมตรงเนี้ยค่ะจะเป็นสวน3โซน3โซนแยกออกจากกันเลยครับแล้วก็มองว่าบ้านหลังเนี้ยค่ะสวนไม่ได้ใหญ่มากเราเลยอยากรวมทั้ง3ส่วนเนี้ยค่ะให้เป็นสวนเดียวกันครับโดยใช้วัสดุพื้นเนี่ยค่ะในการเชื่อมโยงของทั้ง3ส่วนนี้ด้วยกันวัสดุพื้นก็คืออย่างที่เราเห็นเอาโซนแรกที่เราเห็นก่อนเลยเป็นที่จอดรถตรงนี้ก็คือเป็นพื้นหินทรายล้างใช่ค่ะเดิมจะเป็นพื้นที่ยังไงครับเป็นพื้นทรายล้างเหมือนเดิมก็อย่างนี้แหละแต่ว่าจะเป็นเรียบเลยเราก็ทำร่องขึ้นมาเพื่อนำสายตาเชื่อมโยงสวน2ฝั่งแล้วเราก็เก็บโทนสีเดิมเอาไว้อย่างในส่วนแรกเนี่ยครับพี่ป้อเลือกเก็บความทรงจำอะไรให้กับเจ้าของบ้านไปบ้างครับอย่างต้นนี้เลยค่ะต้นมะม่วงมะม่วงนี่เลยใช่ปลูกตั้งแต่รุ่นคุณแม่เขาเลยค่ะโอ้ก็ตั้งแต่เจ้าของบ้านเด็กๆกันเนาะแล้วตอนเด็กๆก็คือเจ้าของบ้านเขาก็ปีนเล่นปีนเล่นตรงนี้ก็เนี่ยผมดูทรงอ่ะผมรู้สึกว่าต้นเนี้ยปีนแบบสนุกแน่นอนอ่ะเพราะมันขึ้นง่ายแล้วมันมีกิ่งก้านอะไรใหญ่ๆให้ปีนได้เปลี่ยนพื้นที่แล้วก็เพิ่มความทรงจำยังไงบ้างในส่วนนี้ครับเน้นให้ต้นนี้ค่ะเป็นต้นประธานเนาะแล้วก็เหมือนแบบโอบล้อมต้นไม้แต่ละชนิดอยู่ตรงนี้มีอะไรบ้างที่เห็นสวยๆตรงนี้ครับพี่ป้าหลักๆเลยเราจะเลือกใช้ชนิดพันธุ์ต้นไม้ดูเป็นกราฟิกให้เหมาะกับยุคของลูกเนาะเพราะว่าพื้นก็มีความโมเดิร์นนิดนึงละใช่ค่ะอีกอย่างก็คือมันโตง่ายแล้วก็สามารถอยู่ได้ในร่มไม้เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นพันธุ์ไม้ที่อยู่ได้ในแดดรำไรใช่ให้มันมีเท็กเจอร์ที่หลากหลายครับเวลามองจากระยะไกลอะค่ะเพราะว่าส่วนนี้มันค่อนข้างไกลบ้านเนาะอย่างเช่นใบละเอียดละเอียดเนี้ยค่ะจะเป็นต้นเดลีค่ะอ๋อนี่คือเดลีที่เห็นคุณอยู่ตรงนี้ใช่ค่ะแล้วก็จะเป็นไอริสค่ะให้มันดูแบบมันมีความสูงต่ำต่างกันใช่ค่ะอันนี้แตกต่างแน่นอนกับใบอื่นๆส่วนอันนี้ค่ะก็จะให้ดูเหมือนว่าเป็นรุ่นแม่ก็คือเป็นต้นพุทธอ๋อก็มีความคลาสสิกอยู่ให้มันผสมผสานให้อย่างเข้าครับผมโครงไม้เลื้อยตรงนี้เนี่ยมีความตั้งใจยังไงครับพี่ป้อครับอันนี้ค่ะความจริงไม่ได้เป็นโครงไม้เลื้อยตั้งแต่เดิมนะคะแล้วมันคืออะไรอะฮะมันคือโครงชิงช้าค่ะมันเป็นชิงช้าเก่าที่คุณแม่เขาสร้างเอาไว้ตรงตำแหน่งนี้ค่ะแต่ว่าจากที่ตอนที่เรามาดูพื้นที่ตอนแรกค่ะสุดโทรมมากแล้วมันไม่สามารถใช้งานได้เราก็เลยเลือกเก็บโครงเอาไว้เพราะว่าโครงเขามันเป็นไม้เนื้อแข็งแล้วก็สภาพดีถ้าวางไว้อย่างเงี้ยไม่มีปัญหาหรอกแต่ถ้าเอาอะไรไปแบกมันด้วยเนี่ยอาจจะหนักไปนิดนึงแล้วเราก็รู้สึกว่ามันกลายเป็นเหมือนปฏิมากรรมให้กับมุมนี้ได้ด้วยครับแล้วเราก็เลยเพิ่มฟังก์ชันให้เขาโดยการที่เสริมโครงเหล็กเพื่อที่จะให้ไม้เลื้อยมันเกาะได้เขาไปเอาต้นไม้ไปวางได้ไม้กระถางไปวางได้มันก็จะสร้างอีกมิติสูงขึ้นมาให้เห็นและอย่างพื้นตรงนี้เนี่ยพี่ป้อก็เลือกใช้เป็นพื้นหินกราบแต่เป็นหินกราบที่แบบหูคัดไซส์ใหญ่เหมือนกันนะพี่ป้อเนาะอยากให้เดินสบายแล้วก็ให้มันดูซอฟต์เข้าตัวบ้านค่ะเป็นตัวเบรกแต่มันเดินง่ายใช้งานได้ง่ายนะครับไฮไลท์เนี่ยมันอยู่ตรงด้านนี้นะครับคุณผู้ชมมาดูมุมนี้กันดีกว่าอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งความทรงจำของเจ้าของบ้านเหมือนกันนะครับขออนุญาตเข้าไปดูกันนิดนึงตรงนี้นี่เลยดีกว่ามุมนี้ต้องบอกว่าชิลมากๆเดี๋ยวให้พี่ป้อลองใช้บรรยากาศเหมือนเจ้าของบ้านนั่งตรงนี้เลยดีกว่าขออนุญาตนั่งนะคะเอาเลยครับพี่ป้อครับพอมาถึงตรงนี้มันอบอุ่นมากเลยอ่ะพี่ป้อตรงนี้ความทรงจำเดิมของเขาถ้าให้เดาก็คือชิงช้าตัวนี้เลยใช่ค่ะที่มันเคยอยู่ตรงนู้นป่ะพี่ป้อใช่ค่ะแต่ว่าเรามาเปลี่ยนโฉมให้มันดูโมเดิร์นขึ้นเหตุผลที่เอาไว้ตรงนี้ก็คืออยากให้มันใกล้บ้านแล้วก็
อยากเชื้อเชิญให้เจ้าของบ้านได้ออกมาใช้มันง่ายไงพอออกจากบ้านมาเดินเข้ามาตรงนี้ก็นั่งเล่นได้เลยแล้วผลปรากฏว่าประสบความสำเร็จค่ะก็คือใช้บ่อยมากใช่อยากให้บริเวณตรงนี้ค่ะมันไม่แบนเนาะให้มันยกสเต็ปขึ้นมาจะได้มีมิติของที่มากขึ้นครับและที่ชอบอีกอย่างก็คือเนี่ยผมชอบพันไม้ที่มันแบบปล่อยให้มันเลื้อยมันห้อยลงมาตรงนี้ต้นที่ห้อยมาเนี่ยค่ะเป็นต้นลีกอนยูเบรกตัวคานด้านบนให้มันดูซอฟลงตอนนี้เรามาถึงพื้นที่บริเวณหน้าบ้านกันแล้วนะครับโซนนี้ถือว่าพิเศษมากเหมือนกันอย่างที่บอกว่าพื้นที่เดิมตรงนี้ที่พี่ป้อบอกว่ามันเป็นฮัสเคปเลยใช่มีการปรับใหม่โดยการนี่คือไม้จริงหรือว่ามันคือไม้เทียมไม้เทียมค่ะโอ้ไม้เทียมเดี๋ยวนี้เนียนมากเลยนะใช่ค่ะเป็นรุ่นพรีเมียมขึ้นมาหน่อยมีเคลือบผิวด้วยค่ะแล้วก็สีมันจะแบบเลือกสีได้ด้วยสีเนี้ยสวยเลยนะบอกว่าเพราะตัวบ้านเขาก็จะมีความเป็นไม้อยู่แล้วด้วยใช่ค่ะพี่ป้อมีการเติมพันไม้หรือว่าทำโซนนี้ให้มันมีความพิเศษขึ้นมายังไงบ้างค่ะหลักๆเลยเป็นพื้นหินขัดเดิมมันค่อนข้างแข็งครับแล้วก็ร้อนด้วยค่ะถ้าฝนตกก็คือลื่นด้วยแล้วก็เป็นทางเข้าหลักของทางบ้านเลยก็เลยอยากเปลี่ยนวัสดุให้มีการใช้งานได้ง่ายขึ้นอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเลือกเป็นไม้เทียมแล้วในส่วนของพวกต้นไม้ล่ะครับพี่ป้อในหน้าบ้านตรงนี้พี่ป้อเลือกใส่อะไรลงไปบ้างต้นไม้หลักๆก็จะเป็นไม้ใบค่ะเพราะว่าดูแลง่ายเจ้าของบ้านใช่ไม่ค่อยได้ดูแลมากก็เลยใช้เป็นไม้ที่แบบอันนี้คือต้นอยู่ได้ด้วยตัวเองเป็นต้นคลาสิก้าค่ะคลาสิก้าอ๋อเราเคยได้ยินในรายการของเรามาคลาสิก้าก็จะให้ใบที่เท่ดีเหมือนกันเนาะแล้วไม่ต้องดูแลเยอะใช่ก็คือปล่อยให้เขาขึ้นตามธรรมชาติอย่างนี้ได้เลยแล้วเราก็สลับกับไอตัวจั๋งค่ะให้มันดูแบบมีความคอนทราสต์กันนิดนึงให้มันดูแบบใบละเอียดใบใหญ่อย่างเงี้ยค่ะให้ดูมีความน่าสนใจมากขึ้นจริงๆผมว่าเรื่องของสวนเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องตั้งโจทย์ด้วยแนวทางของสวนก็ได้ไม่ว่าจะเป็นสวนอังกฤษหรือว่าสวนป่าแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราทำสวนผ่านเรื่องราวความทรงจำของเจ้าของบ้านก็ได้นะพี่ป้อเนอะเหมือนบ้านหลังนี้นะครับที่เขามีเครื่องบันทึกสีเขียวเก็บความทรงจำต่างๆของเจ้าของบ้านไว้นะครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่ป้อจาก A Piece of Plan มากๆนะครับพี่ป้อขอบคุณครับและนี่ก็คือเครื่องบันทึกสีเขียวของสวนที่นี่นะครับที่เรามาเปิดให้คุณผู้ชมได้ดูกันรับรองเลยว่ามันต้องมีเรื่องที่เป็นความประทับใจไม่แตกต่างจากเจ้าของบ้านส่งไปถึงคุณผู้ชมอย่างแน่นอนนะครับรับข่าวสารดีๆและอัปเดตกิจกรรมพิเศษจากบ้านและสวนได้ก่อนใครเพียงสแกน QR Code บนหน้าจอทีวีหรือแอดไลน์กับเราได้ที่ @บ้านและสวนคุณผู้ชมครับอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับให้กับรายการบ้านและสวนและรายการดีๆจากทาง Amrin TV HD ช่อง34กันด้วยนะครับจริงๆ